ครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงรีวิวนะครับวันนี้ผมจะมาบอกเล่าประสบการณ์การไปแลกโปรโมชั่นนะครับตัว SSD นะครับที่มันแถมสำหรับลูกค้าที่ซื้อ Acer ก่อนสิ้นเดือนธันวาคมนี้นะครับก็คือก่อนขึ้นปีใหม่เนี่ยถ้าใครซื้อโน้ตบุ๊ก Acer ที่ร่วมโปรโมชั่นนะครับมันจะแลกซื้อ SSD นะครับ500กิกเนี่ยในราคา900นะครับ999บาทนะครับ999บาทนะครับ SSD นะของ WD Blue นะครับ SN 500นะครับรุ่นมัน WD SN 500นะครับก็ตอนแรกผมซื้อผมก็หาข้อมูลแหละแต่ผมก็ไม่มั่นใจว่ามันได้จริงอย่างที่บอกไหมกลัวว่าเดี๋ยวไปแล้วบอกว่าของหมดของไม่มีอะไรอย่างนี้นะครับผมก็ไม่ทราบเนาะวันนี้ก็มีโอกาสได้ไปนะครับที่ศูนย์เอเซอร์ขอนแก่นนะครับก็เลยเอาโน้ตบุ๊กไปด้วยนะครับต้องถือโน้ตบุ๊กติดตัวไปด้วยนะครับเพราะว่าเขาบังคับให้ใส่ที่ศูนย์เอเซอร์เขาเท่านั้นนะครับไปแลกซื้อแล้วเอากลับมาไม่ได้นะต้องไปใส่ที่ศูนย์เขาอย่างเดียวนะครับซึ่งผมไม่ได้ทำเสร็จแล้วนะครับก็จะมาเล่าให้ฟังว่ามันประมาณไหนนะครับคือเมื่อเราไปที่ศูนย์เนี่ยคือมันจะต้องเป็นศูนย์ใหญ่เท่านั้นนะครับตัวแทนไม่ได้ก็คือเป็นศูนย์เลยที่เอเซอร์แต่งตั้งให้เป็นศูนย์นะครับรับซ่อมรับเคมอะไรเงี้ยนะครับซึ่งเขตอีสานเนี่ยผมเจอที่ขอนแก่นนะครับใกล้บ้านผมก็ไปนะครับเป็นช่วงประมาณ5 โมงก็ไปเขาก็ใช้กรอกเอกสารนะครับดูซีเรียลดูวันที่เราซื้อนะครับซึ่งมันก็ผ่านทุกอย่างเพราะผมเพิ่งซื้อมาได้อาทิตย์หนึ่งที่เราทำรีวิวกันไปใช่ไหมครับก็เรียบร้อยนะครับคราวนี้พอไปเสร็จผมก็แจ้งว่าผมขอเบิกมาเลยได้ไหมเขาบอกไม่ได้นะครับต้องให้พนักงานเขาติดให้นะครับเจ้าหน้าที่เขาเนี่ยครับมันจะมีรูวอยรูนึงแต่ก่อนมันเป็นสีดำนะครับเขาแทงน็อตทะลุเขาก็แปะวอยใหม่เป็นสีขาวนะครับซึ่งผมได้ฝากผมคุยเรื่องนี้มาด้วยนะผมคุยว่าถ้าผมอัปเกรดเองเนี่ยรูวอยตรงเนี้ยขาดเนี่ยมีปัญหาไหมเอเซอร์บอกว่าถ้าอัปเกรดเองไม่ผ่านศูนย์เนี่ยก็ถ้าเกิดเขามันพังและเขาสืบหรือว่าเขาเรียกว่าสืบหาสาเหตุมาแล้วมันค่อนข้างมีหลักฐานชัดเจนว่านะครับมันช็อตเนื่องจากเราทำเนี่ยคือเราเอาแรมเอาของอะไรไปใส่แล้วตัวนั้นมันช็อตเนี่ยก็ถือนะครับไม่ถือว่าหมดประกันเอเซอร์เขาเตือนมานะครับเพราะฉะนั้นต้องแบกรับความเสี่ยงนี้นะครับพึ่งวันนี้ผมก็พลาดผมลืมหยิบแรมนะครับที่ผมซื้อมาใหม่ไปให้เขาติดให้ด้วยนะครับก็เลยต้องมาแงะเองอีกแหละเดี๋ยวผมทำ DIY ให้นะครับว่ามันแงะประมาณไหนก็ประมาณนี้นะครับก็คือไปที่ศูนย์ยื่นเรื่องกรอกเอกสารเสร็จเจ้าหน้าที่เขาก็จะเอาเข้าไปนะครับเปลี่ยน SSD นะครับใส่เพิ่มรุ่นผมมันใส่เพิ่มนะครับก็เอาไปใส่เพิ่มให้นะครับก็จะได้มาเลยนะครับซึ่ง SSD ที่ได้มาเนี่ยรุ่นเนี้ยความเร็วใช้ได้เลยนะมันเขียนว่า 1,700 นะครับหน้ากล่องตอนแรกผมกลัวว่ามันเจน SSM เขาเรียก M2 ธรรมดาที่มันวิ่ง 5-600 อะไรเงี้ยครับความเร็วแต่นี่ไม่ใช่นะครับนี่วิ่ง 1,700 เมตรก็ถือว่าดีมากนะครับได้ในราคา999บาทนะครับถือว่าดีมากนะได้ลดจากท้องตลาดประมาณ800-900อะครับต่อให้ซื้อในออนไลน์นะครับกดโค้ดกดอะไรก็จะประมาณ1,700-1,800ก็ถือว่าได้ลด700-800อย่างต่ำๆนะครับแล้วได้ประกันเต็มนะครับ5ปีโดยประกันผ่านเอเซอร์นะครับ3ปีแรกเนี่ยเคลมที่เอเซอร์ได้เลยนะครับเอเซอร์ รับดูแลให้และอีก2ปีหลังเนี่ยคุณไปเคลมที่ซินิกนะครับถือว่าดีมากนะก็เลยจะมาเล่าให้ฟังว่าถ้าใครนะครับสนใจโน้ตบุ๊กเล็งๆไว้เนี่ยที่ต้องรีบอัดคลิปเนี้ยต้องรีบบอกกันก็เพราะว่าวันนี้ที่เราอัดคลิปกันมันวันที่10นะครับวันที่10แล้วเดี๋ยววันที่12นะมันจะมีโปรนะครับโปรโมชั่นเนาะพวกรถโน้ตบุ๊กรถอะไรแล้วก็กลางเดือนมันก็จะมีกลางเดือนค่อนปลายเดือนเนี่ยมันก็จะมีใช่ไหมครับงานคอมมาดนะครับซึ่งถ้าเพื่อนซื้อในช่วงนั้นน่ะเพื่อนๆยังทันนะครับยังทันกับโปรโมชั่นนี้นะยังทันต้องรีบถ้าสนใจจริงๆนะครับแล้วรุ่นที่สนใจเนี่ยนะครับมันมีก็ลองพิจารณาดูนะครับถ้าราคามันโอเคโปรโมชั่นมันดีก็ซื้อเลยครับเพราะว่าเพื่อนๆสามารถเอาไปแลกฮาร์ดดิสเนี่ยซื้อฮาร์ดดิสนี่ได้อีก1ตัวนะครับในราคา999บาทซึ่งมันก็ช่วยเพื่อนประหยัดไปอีก700นะครับก็เหมือนเราได้ประหยัดเพิ่มนะครับครับการได้ M2 เพิ่มอีกตัวนึงนะครับก็ถือว่าดีนะครับผมก็เลยมาแนะนำว่าเฮ้ยถ้าคุณสนใจเนี่ยลองดูได้นะผมไปลองมาแหละมันแลกซื้อได้จริงๆนะครับได้ซื้อได้จริงๆก็เนี่ยครับได้มาแล้ววันนี้สดๆร้อนๆเลยเมื่อตอนเที่ยงนะครับใช้เวลาประมาณชั่วโมงนึงรวมเอกสารจ่ายเงินรอปลด LED เพราะผมเป็นคิวแรกของวันนะครับถ้าสนใจก็รับไปพิจารณาดูนะครับก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับ
การนั่งคุยกันเนาะเรื่องไปอัปเกรด SSD นะครับแล้วก็กติกาในการแกะวอยหลังเครื่องนะครับใต้เครื่องเพื่ออัปเกรดนะครับก็จะประมาณนี้นะครับยังไงก็ถ้าสนใจก็ลองรับพิจารณาดูนะครับวันที่12นี้นะครับมีกดโค้ดทุกค่ายเลยนะครับค่ายออนไลน์นะครับลองไปส่องดูถ้าเราจำเป็นกับโน้ตบุ๊กนะครับจำเป็นต้องใช้นะครับลองดูนะครับส่วนวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามจนถึงท้ายคลิปเช่นเคยนะครับสนับสนุนช่องได้ด้วยการกดไลค์กด Subscribe นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ